สวัสดีครับช่างเบิร์ดครับเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วครับผมทำให้ดูก็คือเปลี่ยนหลอดจากหลอดนีออนครับมาเป็นหลอด LED ครับหลอด LED ที่มีไฟเข้า2ข้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหลอด LED เหมือนกันแต่ว่าไฟเข้าข้างเดียวครับให้เพื่อนสังเกตนะครับเห็นไหมครับจะมีลูกศรครับลูกศรชี้ไปนะครับจะมีตัวหนังสือเขียนว่า Main Input นะครับความหมายก็คือด้านนี้เป็นหลักไฟเข้าด้านนี้นะครับส่วนอีกด้านไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีตัวหนังสือไม่มีอะไรนะครับอันนี้ของยี่ห้อฟินลิปนะครับฟินลิปครับหลอดนี้ผมไปซื้อมาครับพร้อมกับตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวพระเอกนะครับที่จะทำให้วงจรครบครับการทำงานของหลอดที่มีไฟเข้าข้างเดียวทำงานนะครับนี่คือตัวจัมเปอร์นะครับผมจะเรียกว่าตัวจัมเปอร์นะครับไม่ใช่ตัวสตาร์เตอร์นะครับเป็นจัมเปอร์นะครับแต่ว่าลักษณะขาเสียบเข้าซองสตาร์เตอร์จะเท่ากันนะครับใช้แทนสตาร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับครับรางไฟก็เป็นรางไฟเดิมๆนะครับที่ต่อจากคลิปที่แล้วครับเป็นคลิปที่ว่าถอดสตาร์เตอร์ออกแล้วก็ใส่หลอด LED ครับที่มีไฟเข้าสองข้างนะครับโอเคนะครับรางเก่าครับคราวนี้ผมจะมาครับจะมาใส่หลอดที่มีไฟเข้าข้างเดียวครับผมจะเอาฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งที่มีลูกศรชี้บอกว่าไฟเข้าด้านนี้นะครับมาอยู่ด้านฝั่งนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับใส่หลอดเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะต่อไฟเข้านะครับยังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับผมก็จะต่อสายไฟเข้าก่อนนะครับโอเคนะครับเอาไฟเข้าเอาต่อสายไฟเข้าเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับครับก่อนที่จะเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์การทำงานครับต้องใช้ตัวนี้นะครับตัวจัมเปอร์ครับไปใส่แทนสตาร์เตอร์นะครับใส่ที่ช่องสตาร์เตอร์นะครับเพื่อนๆนะครับใส่แทนสตาร์เตอร์นะครับไม่ใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ใส่ไฟก็ไม่ติดนะครับหลอดไม่ติดอันนี้แถมมากับหลอดครับของฟิลิปนะครับของฟิลิปมันจะมีอยู่ประมาณ2ยี่ห้อนะครับอีกยี่ห้อนึงก็แถมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจําไม่ได้ครับอีกยี่ห้อนึงโอเคนะครับเรียบร้อยครับผมก็จะเสียบปลั๊กครับป้อนไฟเข้านะครับไอ้นี่ตัวนี้ปลั๊กของพัดลมนะครับผมจะปิดพัดลมก่อนโอเคครับผมก็จะเสียบปลั๊กนะครับเสียบนะครับเสียบปุ๊บครับเดี๋ยวดูความเรียบร้อยของวงจรอีกทีนะครับโอเคเปิดครับครับเห็นไหมครับเพื่อนๆปิดนะครับปิดครับเปิดครับปิดครับถอดปลั๊กครับถอดปลั๊กแล้วก็เปิดพัดลมนะครับพัดลมก็ไม่ได้เกี่ยวกับคลิปนะครับเกี่ยวกับความร้อนนะครับถ้าไม่เปิดครับคนทําคลิปก็ร้อนนะครับโอเคนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไฟเข้าต่อไปนะครับผมจะกลับด้านเอาด้านที่มีไฟเข้านะครับกลับไปดูไปอยู่อีกด้านหนึ่งครับด้านตรงข้ามกันนะครับลองมาดูซิว่าหลอดมันจะติดไหมครับครับหลอดครับหลอดสปีกหลอดก็คือไฟเข้าด้านเดียวครับแต่เวลาเรากลับด้านไปอีกด้านหนึ่งทำไมมันถึงติดนะครับติดนะครับผมลองมาแล้วครับติดนะครับ
ก็เป็นคำถามครับทำไมจึงติดนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะครับวงจรครับโอเคนะครับหลอดใส่เรียบร้อยแล้วครับกลับด้านนะครับผมก็จะเสียบปลั๊กนะครับปิดสวิตช์ก่อนครับเสียบครับเปิดสวิตช์ครับติดนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นเพื่อนเห็นไหมครับปิดครับเปิดครับปิดครับโอเคครับถอดปลั๊กครับโอเคนะครับสรุปก็คือหลอดครับหลอดที่มีไฟเข้าด้านเดียวสามารถสลับด้านของหลอดขั้วหลอดขั้วหลอดได้นะครับสลับซ้ายขวาได้นะครับติดทั้งสองด้านติดทั้งสองด้านเหมือนกับหลอด LED ที่มีไฟเข้าสองด้านนะครับแต่ว่าหลอดนี้ไฟเข้าด้านเดียวแต่ว่าสามารถสับหลอดได้ครับทำไมยังติดนะครับเดี๋ยวก็ผมจะอธิบายวงจรให้ฟังนะครับนี่คือวงจรของหลอดไฟครับที่ไฟเข้าด้านเดียวนะครับครับเรามาไล่วงจรนะครับไฟนะครับไฟไฟจากแรงจ่ายไฟนะครับผ่านสวิตช์มานี่ครับไอ้ตรงนี้คือไอ้ขั้วจำไฟที่ผมเปลี่ยนเอาไอ้บัลลัดออกแล้วก็เอาไอ้ตัวรังผึ้งต่อจำกันครับก็เป็นสายเส้นเดียวกันครับแต่เราเอาบัลลัดออกนะครับครับก็มานี่นะครับมาเข้าขั้วขาวไฟนะครับขั้วขาวไฟของรังอีกด้านไอ้ด้านนี้นะครับไอ้นี่คือตามรูปนี้ครับเราใส่ผมใส่หลอดไฟไปแล้วนะครับแทนหลอดไฟนะครับความหมายก็คือเราเอาหลอดไฟครับใส่ครบวงจรนะครับไฟจะวิ่งมาที่ขารางไฟครับมาที่ขาของหลอดไฟครับขาหลอดไฟก็จะมีตัวเห็นไหมครับที่ผมทำเป็นโค้งๆนะครับนี่คือตัวความต้านทานนะครับให้สมมติว่าตัวนี้คือตัวต้านทานนะครับมันจะเป็นตัวต้านทานต่อคอมอยู่นะครับสำหรับหลอดรุ่นนี้นะครับหลอดรุ่นที่ไฟเข้าข้างเดียวครับมีตัวความต้านทานต่อคอมอยู่ครับประมาณ10กว่าโอห์มนี่นะครับไฟเข้าขาหลอดจากขาหลอดครับผ่านตัวต้านทานมาครับมาเข้าขาหลอดอีกด้านนึงครับออกจากขาหลอดมาเข้าตัวนี่นะครับตัวนี้คือตัวจัมเปอร์ครับจัมเปอร์ครับจัมเปอร์คือตัวนี้นะครับตัวที่แถมมากับหลอดนะครับตัวจัมเปอร์นะครับครับผ่านจากจัมเปอร์ครับก็มาที่ขั้วหลอดครับขั้วหลอดตัวนี้นะครับครับโอเคนะครับตอนนี้เอามาอยู่จุดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับไฟเส้นไฟครับเส้นลายนะครับผ่านสวิตช์มาเข้าขั้วหลอดฝั่งนี้ผ่านตัวต้านทานออกจากตัวต้านทานครับมาเข้าจัมเปอร์ออกจากจัมเปอร์นะครับมาเข้าขาหลอดอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นไฟ L นะครับคราวนี้เรามาดูไฟ N นะครับไฟนิวตันนะครับจากวงจรนะครับนิวตันก็วิ่งตรงมาหาขั้วหลอดเลยนะครับขั้วหลอดนี้ LED นะครับนิวตันก็จะอยู่ขั้วนี้ครับอันนี้ L บน N นะครับครบวงจรนะครับหลอดติดนะครับความหมายก็คือเราเอาขั้วหลอดที่มีไฟเข้านะครับมาอยู่ฟังครับฝั่งนี้ครับฟังเห็นไหมครับเอาขั้วหลอดนะครับขั้วหลอดฝั่งนี้นะครับมาอยู่ด้านนี้ตามรูปอยู่ฝั่งนี้นะครับหลอดติดนะครับเพราะว่าครบวงจรไอ้นี่จะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครับติดฝั่งนี้ไม่มีแผงอิเล็กทรอนิกส์ครับมีแต่ตัวความต้านทานนะครับแต่ไฟไม่ช็อตครับไฟไม่ช็อตไม่รัดวงจรครับเพราะว่ามันมีตัวความต้านทานกั้นอยู่นะครับกั้นอยู่เป็นตัวความต้านทานแล้วก็มีตัวจัมเปอร์ก็ลักษณะก็เป็นตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งนะครับถึงสองตัวนะครับความต้านทานไฟไม่รัดวงจรหลอดติดนะครับ
มาครับมาเคสที่สองเราสลับครับเราสลับเอาครัวหลอดนะครับครัวหลอดที่มีไฟเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งตรงข้ามนะครับครับเราก็มาไล่วงจรนะครับไล่วงจรครับไฟจากแรงจ่ายไฟครับเส้นที่มีไฟนะครับผ่านสวิตช์ครับออกมาครับมาหาขั้วหลอดด้านนี้ครับไฟมารออยู่ตรงนี้ได้จุดนึงครับไฟรออยู่แล้วนะครับจุดนึงด้านนี้เป็นไอ้ไฟตัว L นะครับตัว L ตัวลายนะครับตัวไฟครับคราวนี้เรามาครับไล่จากแรงจ่ายไฟครับขั้วนิวตันนะครับก็มาที่ขาวไฟผ่านตัวฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีตัวความต้านทานครับสับกันนะครับตอนแรกมันอยู่ฝั่งโน้นพอเรากลับเอาหลอดไฟมาอยู่ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตัวความต้านทานครับไม่มีวงจรต่อนะครับเข้าใจนะครับลายไอ้ไฟนิวตันนะครับเข้าขาหลอดผ่านตัวต้านทานครับออกจากตัวต้านทานก็วิ่งมานี่ครับเข้าจัมเปอร์ออกจากจัมเปอร์ก็มาหาขั้วหลอดอีกด้านนึงครับของหลอดนะครับก็ครบวงจรครับนี่ N ไอ้นี่ L บน L ข้างล่าง N นะครับครบวงจรก็ลอยกระติดครับก็ทำงานสับกันครับง่ายๆเมื่อเราเอาหลอดที่มีไฟเข้าอยู่ฝั่งไหนก็ฝั่งนั้นก็จะทำงานครับเพราะว่าครบวงจรเพราะว่าภายในหลอดมันจะมีแผงวงจรอยู่นะครับแล้วก็มีหลอดไฟเล็กๆภายในหลอดนะครับอีกด้านนึงมันก็ต้องเป็นด้านที่ไม่ทำงานครับมันก็จะเป็นไอตัวต้านทานเป็นตัวกั้นไว้ไม่ให้ไฟลัดวงจรนะครับก็แค่นั้นนะครับสับกันฝั่งหนึ่งทำงานอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ทำงานครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นวงจรทำงานอีกฝั่งหนึ่งไม่มีวงจรถ้าเอาสับเอาหลอดที่มีไฟเข้าที่มีวงจรภายในมาอยู่ฝั่งนี้ก็ทำงานครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ทำงานจะเป็นตัวความต้านทานนะครับเข้าใจนะครับแค่นี้ง่ายๆครับเป็นความเห็นผมนะครับผมแนะนำว่าถ้าเราจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาใช้เป็นหลอด LED แทนหลอดนีออนนะครับให้ใช้วงจรอันแรกนะครับที่ว่าหลอดที่มีไฟเข้าสองข้างนะครับนี่ครับคือวงจรนะครับที่ว่าไฟเข้าสองข้างนะครับเราจะสามารถสับหลอดได้นะครับกับหัวกับท้ายได้กับซ้ายขวาได้นะครับหลอดติดทั้งสองด้านนะครับแบบนี้จะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ถอดสตาร์เตอร์ออนครับไอ้ตามคลิปแรกที่ผมทำนะครับไปดูได้นะครับใช้แบบนี้นะครับแนะนำครับเพราะว่าถ้าใช้แบบนี้แบบที่ผมบอกว่าใช้ตัวจัมเปอร์เป็นตัวใส่แทนสตาร์เตอร์นะครับมันผมก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปถ้าสมมุติว่าตัวนี้เสียหายนะครับเกิดการเสื่อมเนื่องจากการใช้งานนะครับเกิดมันเสื่อมแล้วมันลัดวงจรครับมันก็ทำให้วงจรเสียหายทำให้หลอดเสียหายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ